อ่ะเรามาต่อนะครับก็คลิปก่อนหน้านะเราทำการสร้างพาธแล้วก็ assembly ด้วยกันแล้วแล้วก็เราทำการ assembly ด้วยการ constraint นะครับซึ่งมันก็จะมีตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับอันดับแรกเรา constraint จับผิวบนกับผิวบนเนี่ยมาแตะกันก่อนนะมาขยับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็จับผิวล่างกับผิวบนของกล่องล่างเนี่ยนะครับมาอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็จบด้วยเอาดึงจับ2ผิวหน้านี้ก็ดึงมาเจอกันนะครับโอเคเมื่อทำนี้เสร็จนะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำเนื่องจากว่าเราจะต้องสร้างคอนแทคนะครับเราก็จะไปที่ key step นะครับนะเราจะไปที่ key step นะ key step เนี่ย step ของการวิเคราะห์นะครับนะเราจะเพิ่ม step ขึ้นมา2 step นะก็ปัญหาคอนแทคเนี่ยสมมุติเราเริ่มจากกรณีที่เอาให้เขามาแตะกันชัวร์ๆก่อนนะเราก็เรียกว่า make contact ละกันนะนี่คือสเต็ปของการสร้างให้มัน contact กัน make contact ว่าสร้างสเต็ปนี้ขึ้นมานะครับก็ผมไม่ตั้งชื่ออะไรละกันนะก็ประมาณนี้นะครับ increment ตรงนี้เนี่ยบางอันเขาก็ตั้งนะสมมุติเราทิ้งตาม default เข้าไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวปัญหามันไม่ยากอะไรเราทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเราก็กลับมาลองดูกันละกันนะครับได้ step มาอันนึงละ make contact นะครับอีกอันนึงก็คือเราก็จะเริ่มให้โหลดนะพอจับให้เขามาแตะกันเฉยๆก่อนนะต่อไปเราก็จะเริ่มให้โหลดแล้วนะครับนะให้โหลดนะให้โหลดนี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่โหลดไปปกตินะครับโอเคเรามี2สเต็ปแล้วนะมีคอนแทคมีโหลดนะครับทีนี้จากนั้นเราก็จะมานะไปทำอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยซึ่งการจะทำอินเตอร์แอคชั่นได้ต้องมีเซอร์เฟสนะต้องบอกเขาก่อนว่าเรามีเซอร์เฟส2อันมาแตะกันนะต้องไปสร้างเซอร์เฟสก่อนเซอร์เฟสจะอยู่ตรงนี้นะตรงฝั่ง assemble เนี่ยนะครับ assembly นะครับเราก็ไปเซอร์เฟสนะดับเบิลคลิกที่เซอร์เฟสนะครับเราสร้างเซอร์เฟสนะตั้งชื่ออย่าให้งงนะครับสมมติว่าเป็นupper cube ครับก็ด้านล่างนะครับคราวนี้เห็นไหมครับว่าเลือกไม่ได้นะเราจะเลือกผิวด้านล่างยังไงนะเลือกไม่ได้นะครับเรามานี่ก่อนนะเรามา subplaceจังหวะสุดท้ายนี้ก่อนนะ subplace จังหวะสุดท้ายมันขยับออกไปละนะครับคือเรา subplace มันก่อนนะ subplace constraint นิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวไปเลือกผิวก่อนนะเมื่อกี้เราตั้งชื่ออะไรนะผิวเราตั้งชื่อ upper นะ cube bottom นะครับเลือก face นะครับโอเคเลือกอย่างเนี้ยหลุดไปนะครับใหม่ๆนะครับเรียกเซอร์เฟสนี้นะครับดันโอเคต่อไปเราเรียกเซอร์เฟสหนึ่งนะครับก็นะหมุนมาแล้วเลือกที่บนนะนะครับเรียบร้อยแล้วนะเราสร้างเซอร์เฟสมา2อันนะอันนี้อยู่นี่นะครับอันนี้ผิวบนของกล่องล่างอันนี้ผิวล่างของกล่องบนนะครับกลับมารวมกันใหม่นะครับเรียบร้อยนะมีเซอร์เฟสแล้วนะครับต่อไปสเต็ปต่อไปเราก็จะทำอินเตอร์แอคชั่นพรอพเพอร์ตี้นะสร้างพรอพเพอร์ตี้ก่อนนะซึ่งในเคสนี้เนี่ย เราจะสร้าง property ง่ายๆนะตั้งชื่อไว้ว่าคือ contact แล้วกันเราจะให้มันเป็น frictionless จริงเขามีหลายอันนะเราอาจจะไปลองเล่นดูเองได้สมมติเราลองง่ายๆเป็น frictionless ก่อนนะครับก็จะเป็น mechanic นะครับ tangential behavior นะครับแล้วก็เลือกเป็น frictionless นะนี่ง่ายสุดนะโอเคไปนะได้ interaction property แล้วนะจากนั้นไปเลือก interaction ครับเรื่อง interaction อันนี้ก็คือเราก็จะเป็น
ยุคคอนแทคแล้วกันนะนะก็เป็นคอนแทคแบบ surface to surface นะให้ surface แตะกันนะครับให้ surface แตะกันทีนี้เขาจะต้องเลือก master surface ก่อน master surface เนี่ยเราควรจะต้องเลือกเอาผิวที่แข็งเป็นหลักนะครับผิวที่แข็งเป็นหลักนะซึ่งเราก็จะเลือกจาก surface ที่เราสร้างแล้วเมื่อกี้นะนะครับนะที่เราสร้างแล้วเมื่อกี้นี้ก็คืออะไร lower cube top นะครับนะอันนี้ผิวที่แข็งนะผิวที่แข็งก็คือเหล็กเนี่ยมันแข็งกว่าเพราะฉะนั้นก็เลือกอันนี้นะครับนะอ๋อผิดนะครับเลือกผิดนะต้องเป็น upper cube bottom นะครับก็คือเหล็กนะก็คือ upper cube bottom ตัวนี้นะเลือกตัวนี้จากนั้นก็เลือก slave นะ slave surface นะคือผิวล่างนะก็คือ lower cube top นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะคราวนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมีให้เลือกนะว่าลักษณะของเราจะเป็นยังไงนะนะครับตรงนี้เราอันนี้ไปลองศึกษาเอาเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะสมมุติผมเอาตาม default เขาตามนี้แล้วกันนะซึ่งตรงนี้เราต้องเลือก contact interaction property ซึ่งเราสร้างแล้วเมื่อกี้นี้ contact interaction property เราให้มันเป็น frictionless นะครับก็คือมันสไลด์ได้นะสไลด์ได้นั่นเองนะเราก็เอาให้มันเป็น frictionless นี้แล้วกันนะกดโอเคไปนะครับนะจากนั้นได้ interaction เรียบร้อยแล้วนะครับ interaction แล้วต่อไปก็จะไปโหลดนะนะครับโหลดนี่เรามาสร้าง boundary condition ก่อนแล้วกันนะครับเรามาสร้าง boundary condition ก่อน boundary condition ก็คือเราเอาไปล็อกที่ข้างล่างก่อนนะfix นะก็ไปล็อกตัวล่างเลยแล้วกันนะไปล็อกตัวล่างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับก็ครับเอาให้ชัวร์นะตัวล่างนะครับเลือกเห็นนี้ก็ติดเคสมันซะเลยนะ ล็อกเลยนะครับล็อกตัวล่างไว้นะครับเสร็จละนะครับทีนี้ต่อไปอีกบาวรี่ตัวหนึ่งนะครับบาวรี่ที่2นะบาวรี่ที่2นี่ก็คือเราก็จะให้เขาครับให้กล่องบนเนี่ยเลื่อนมาคอนแทคนะครับนะอันนี้เราเรียกว่า make contact ไว้กันนะบาวรี่ที่2นะครับก็เอาเป็น upper cube move นะก็ใช้เป็นการเคลื่อนตัว statement นะเราจะเลือก region ไงเนี่ยเหมือนเดิมนะก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องเรา subplace ตัวนี้ออกก่อนนะหมุนเพื่อมาเลือกตรงนี้ได้นะตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยดันไปนะ constant ทุกตัวเลยแล้วก็ให้u 2นะ u 2คือทาง y เนี่ยนะเคลื่อนลงนะเมื่อกี้เราคำนวณได้เท่าไหร่นะ 1.11 คูณ10กำลังลบ6นะครับนะเครื่องหมายลบนะเพราะว่าเคลื่อนลงลบ 1.11 ลบ6โอเคนะครับได้ displacement ที่เลื่อนลงละนะครับรีสูตรกลับไปโอเคครับเราได้บาวารี่เรียบร้อยแล้วนะใส่โหลดเหลือโหลดอีกอันหนึ่งนะใส่โหลดนะครับนะอันนี้ก็โหลดแล้วกันนะนะครับเราจะใส่เป็น body force นะใส่เป็น body force นะครับ body force เนี่ยมันก็จะมีสองตัวนะนะครับ
นะมันอยู่ในสเต็ปโหลดเดี๋ยวก่อนนะผมตั้งชื่อผิดนะแป๊บหนึ่งนะเอาใหม่นะตั้งชื่อเป็นเวทupper Q แล้วกันนะอันนี้คือเป็นเวท upper Q นะก็คือเป็นน้ำหนักของกล่องบนนะครับก็เป็น body force นะครับก็เลือกอันนี้นะอันนี้กล่องบนนะครับเลือกอันนี้กดดันเวท density มันเท่าไหร่นะ specific gravity นะก็คือ 77008.5เป็นลบนะครับโอเคได้กล่องบนมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโหลดอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเป็นบอดี้ฟอร์สเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นของกล่องล่างนะเวทเท่าไหร่นะตัวนี้เยอะหน่อยนะตัวนี้นะครับโอเคอุ๊บเบรกก๊อปมาติดอะไรมาด้วยใหม่แล้วกันนะลบ265อะไรนะ265 85.1ได้ body force 2ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เกือบเสร็จแล้วนะครับมา mesh นะ mesh ก็ต้องเลือกผ่าน mesh ทีละตัวนะครับก็เราก็จะ seed ก่อนนะสมมุติว่าเอาเป็น 0.1 แล้วกันนะโอเคนะครับแล้วก็ element type นะครับก็ hex นะเป็นชนิดนี้นะครับแล้วก็mesh เลยนะครับเลือก element type เป็นเนี่ยนะครับก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนะก็เลือกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมปกตินะครับ element type ตัวนี้นะครับโอเคนะดัดนะครับก็ต่อไปก็ไปที่ lower นะครับครับเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะครับเมชเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาที่นี่นะครับเมชเรียบร้อยนะก็มาที่จ็อบแล้วกันนะนะมาที่จ็อบอย่างเรียบร้อยนะครับมาที่จ็อบนะเราก็จะ create jobเว้นวรรคไม่ได้นะครับลิงไปนะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคได้จ็อบมาแล้วนะครับเราก็สับมิดรอนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรันเสร็จละคอมพลีทแล้วนะครับ